สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายนะคะวันนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจอยู่นะคะเมนูวันนี้เนี่ยก็เป็นเมนูง่ายๆอีกเช่นเคยค่ะจากครั้งที่แล้วเราทำเผือกทอดไปแล้วเนอะวันนี้เอ๋มีเผือกเหลืออยู่หนึ่งหัวนะคะก็จะนำกลับมาทำเผือกทอดเหมือนเดิมค่ะแต่เผือกทอดวันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากวันนั้นโดยที่เราจะนำฟองเต้าหู้มาห่อนะคะก็เป็นเผือกทอดห่อฟองเต้าหู้เนอะเอ๋ไม่แน่ใจว่าภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่ากวงเจียงไหมนะคะก็เห็นใน Google เขาเรียกว่ากวงเจียงนะคะเพื่อนๆที่มีเชื้อสายจีนนะคะลองมาตอบดูเนาะที่คอมเมนต์ด้านล่างว่าเรียกถูกไหมนะคะก็วิธีการทำไม่ยากค่ะวัตถุดิบไม่ยุ่งยากคล้ายๆกับการทำเผือกทอดเลยเนาะก็นอกจากทำกินแล้วเนี่ยสามารถทำขายได้ด้วยในช่วงเทศกาลกินเจนี้นะคะหรือว่าถ้าไม่ทำขายเราก็ทำกินเองง่ายๆกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันค่ะว่าจะง่ายยังไงนะคะค่ะส่วนผสมแรกเราใช้เผือกขูดเป็นเส้นแบบนี้400กรัมค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์100กรัมแป้งข้าวเจ้า30กรัมแป้งมัน30กรัมเกลือครึ่งช้อนชาอันนี้พริกไทยนะคะครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะถั่วลิสงแช่น้ำและต้มสุก120กรัมน้ำเปล่า130มิลลิลิตรฟองเต้าหู้1แผ่นค่ะเริ่มต้นนะคะขั้นตอนแรกที่เราได้เผือกมาเนี่ยหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปปอกเปลือกค่ะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเนาะแล้วก็นำมาขูดเป็นเส้นค่ะแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแป้งเนาะเราพักเผือกไว้ก่อนค่ะค่ะสำหรับในส่วนของแป้งนะคะวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะเราเข้าผสมของแห้งทุกอย่างนะคะรวมกันแล้วก็ใส่น้ำลงไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาผสมแป้งกันก่อนนะคะเรานำแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งมันนะคะเกลือพริกไทยใส่ลงในชามผสมเลยค่ะรวมถึงน้ำตาลทรายด้วยเนาะค่ะหลังจากที่เราใส่รวมกันแล้วเราก็คนเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทำหลุมตรงกลางค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะสำหรับน้ำเปล่านี้เพื่อนๆเพิ่มรสได้นะคะถ้าดูแล้วคือเวลาเราใส่เนี่ยเราค่อยๆใส่เนาะถ้าดูแล้วเขาแห้งเกินไปเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะคะก็ดูอย่าให้เขาแฉะเกินไปค่ะให้ดูข้นๆตามในภาพเลยนะคะหลังจากที่เราผสมเสร็จค่ะค่ะก็ให้เขาคนประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้ำเปล่าเพิ่มรสได้นะคะเพราะแป้งแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันเนาะค่ะหลังจากนั้นเราทยอยใส่เผือกลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะทำไมเราต้องทยอยใส่เผือกเพราะว่าแป้งจะได้เข้าไปถึงเนื้อของเผือกทั่วๆกันนะคะค่ะหลังจากที่เราใส่เผือกหมดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันค่ะก็ค่อยๆเบามือนิดนึงเดี๋ยวเผือกเขาจะขาดหมดเนาะค่ะหลังจากที่เราคลุกเคล้าเผือกแล้วก็แป้งเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วค่ะอันนี้เป็นถั่วลิสงนะคะเรานำไปแช่น้ำแล้วก็ไปต้มให้เขาเปื่อยก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำมาใส่เนาะเราก็ใส่ลงไปหมดเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราคลุกเคล้าแป้งนะคะเผือกแล้วก็ตัวถั่วลิสงนะคะเข้ากันดีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะนำมาห่อค่ะเราจะห่อด้วยแผ่นเต้าหู้นะคะเป็นฟองเต้าหู้เป็นแผ่นแบบนี้เนาะจริงๆแล้วแผ่นเขายาวนะคะนี่เอตัดแล้วเนาะก็เราก็จะซื้อมาจากตลาดค่ะเพื่อนๆสามารถซื้อได้จากร้านทั่วไปในตลาดเลยเนาะบอกเขาว่าซื้อฟองเต้าหู้เป็นแผ่นนะคะแพ็คหนึ่งอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ40กว่าบาทค่ะก็เพื่อนๆก็ซื้อมาใน1แพ็คเนี่ยเขาจะมีอยู่2ชิ้นนะคะเป็น2แผ่นใหญ่ๆเนาะเพื่อนๆก็นำมาตัดเอาค่ะ1แผ่นก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูค่ะวิธีการห่อ
ค่ะหลังจากที่เราตัดฟองเต้าหู้เป็นแผ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อกันค่ะเราก็เอาแผ่นเต้าหู้วางนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวเผือกของเราให้มีชิ้นถั่วด้วยเนาะนะคะวางลงไปเลยค่ะใส่มากใส่น้อยอันนี้แล้วแต่เลยนะคะตามชอบเนาะหลังจากนั้นเราก็ห่อเลยค่ะค่ะเราก็ห่อทับเข้าไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถใช้แป้งน้ำแป้งเนี่ยเชื่อมให้ตัวฟองเต้าหู้เขาติดกันได้เนาะค่ะก็ได้ประมาณนี้หัวท้ายไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งเนาะได้แบบนี้แล้วเราก็วางไว้ค่ะเรียงไว้เดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันค่ะเราก็ห่อจนเสร็จเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันนะคะนึ่งจนสุกเนาะประมาณ 10-15 นาทีอันนี้เพื่อนๆเช็คสุกดูเอานะคะก็นึ่งไฟอ่อนถึงปานกลางค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกแล้วค่ะค่ะหลังจากนั้นเราจะนำไปนึ่งนะคะเราจะนึ่งประมาณ 10-15 นาทีไฟปานกลางค่ะตั้งน้ำให้เดือดก่อนเนาะใช้ใบตองรองนิดนึงค่ะค่ะอันนี้เขาก็สุกแล้วค่ะค่ะหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะก็นําเขาขึ้นมาพักบนตะแกรงค่ะพักให้เย็นก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปตัดแล้วก็ไปทอดกันค่ะค่ะหลังจากที่เรานึ่งเขาเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาลักษณะแบบนี้เนาะเราจะพักเขาไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดเขาเป็นชิ้นแล้วก็นำไปทอดกันค่ะหลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะเราพักเขาไว้ให้เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันค่ะเพื่อนๆตัดแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันนะคะค่ะเราจะตัดเขาแบบเฉียงเฉียงนิดนึงนะคะชิ้นพอดีกำลังพอดีค่ะค่ะเราก็ตัดเขาให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกันค่ะค่ะเราก็ตั้งน้ำมันนะคะเราใช้น้ำมันปาล์มเนาะตั้งน้ำมันด้วยไฟอ่อนจนกว่าน้ำมันจะร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็นำเผือกของเราลงไปทอดเลยค่ะเราก็ทอดด้วยไฟอ่อนนี่แล้วค่ะทอดไปจนกว่าเขาจะเหลืองกรอบเลยค่ะก็จะเย็นๆทอดเข้าไปเรื่อยๆนะคะพอเขาใกล้ๆจะสุกแล้วเนี่ยใกล้ๆจะใช้ได้เราอาจจะเร่งไฟสักนิดนึงก็ได้ค่ะไล่น้ำมันเขาเนาะค่ะอันนี้ก็สุกแล้วล่ะค่ะแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูเผือกห่อด้วยฟองเต้าหู้ทอดนะคะหรือภาษาจีนเรียกว่ากวงเจียงเนาะถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆยังไงลองมาคอมเมนต์บอกด้านล่างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของเมนูเจค่ะซึ่งฮิตมากๆเลยแล้วก็มีขายกันทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงก็หลังจากที่เราไปทอดเราก็จะค่อนข้างจะกรอบเลยค่ะสำหรับน้ำจิ้มนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มบวยนะคะที่เราทำจากคลิปเผือกทอดคลิปที่แล้วเพื่อนๆจะดูวิธีทำได้จากคลิปเผือกทอดนะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำจิ้มบวยที่เป็นสำเร็จรูปเป็นขวดก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราลองมากินดูค่ะลองมาชิมดูค่ะก็ได้ความหอมของเผือกนะคะแล้วก็ความนุ่มของตัวแป้งเนาะบวกกับความกรอบของตัวฟองเต้าหู้ที่เราทอดเมื่อสักครู่นี้นะคะด้านนอกก็จะกรอบข้างในก็จะเป็นนุ่มเนาะแล้วก็ความกรุบๆของถั่วที่เราใส่ไปนะคะก็อร่อยเลยล่ะค่ะเพื่อนๆ เป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะคะฝากไว้อีกเมนูนึงในช่วงเทศกาลกินเจนี้นะคะก็หวังว่าเมนูนี้จะถูกใจเพื่อนๆ นะคะทำไม่ยากเลยเนาะ
็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ YouTube ก็จะแจ้งเตือนไปเวลามีคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมทางช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากทางช่องทาง TikTok แล้วก็ IG ครัวแม่นายด้วยเนาะก็ทานอาหารเจนะคะหมั่นดูแลสุขภาพเนาะอย่าทานมันเกินไปหรือว่าหวานเกินไปนะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเมนูเจครั้งต่อไปเนาะ